ราเห็นพวกกินรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะซ้อนกันเนี่ย7-8ชามคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาก็ปรุงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสะใจอะค่ะอาจารย์นะคะเราก็เติมไปอีกปุ๊กกี้ก็จะใส่น้ำปลาอีก2ช้อนแล้วพอใส่ไปมันก็ติดรสชาตินี้มันต้องเค็มต้องหวานต้องเปรี้ยวต้องใช้คำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะคือปุ๊กกี้กล้าพูดเดี๋ยวว่าที่ตัวเองเป็นเพราะเหตุนี้คือเราละเลยมันไม่เห็นมันไม่มีอาการแต่เราก็ยังไม่สนใจอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงแต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะไปเป็นพิธีกรปุ๊กกี้ไม่สามารถก้าวขึ้นไป3ขั้นได้มันก้าวได้แค่ขั้นแรกเพราะว่าขาเนี่ยบวมเพราะว่าไตมันเป็นแล้วแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าไตมันกำเริบขนาดนี้แล้วทีนี้พอขั้นที่2เนี่ยไม่มีแรงละพอก้าวขึ้นไปปุ๊บล้มเลย